เอาไม่ต้องเยอะเอาสักกรัมนึงเอาที่มันบ่มีน้ำนมค่ะมันเป็นน้ำนมน่ะเด้อลูกเขาบ่รีบเกี่ยวขึ้นรถกันอันใดบ่ได้เขาจะเอาขึ้นบ้านเพื่อนโค้งเกี่ยวเลยลูกเนี้ยมันอันนี้มาเจ้าของมันจะบ่ได้เอาเข้ามาเจ้าของเออนั่นหยิบน้ำลูกขึ้นมาแล้วจุ่มมันด้วยลูกเออนั่นละโอเคสวยมันก็ดีด้วยจุ่มเดียวก็ร่างเขาอ่อนช่างนั่นอีกลูกเอาอยู่เราก็มาเริ่มกันวันนี้เราจะทำข้าวกระยาคูนะคะหลังจากที่เราไปเกี่ยวข้าวที่นาของคุณนายแม่มาแล้วนะคะที่เราไปลุยนาข้าวมาเพื่อที่จะไปเอาข้าวที่มันเป็นน้ำนมนะคะในอัตราส่วนนี้นะคะนี่ก็คือตัวข้าวหนิงเอาไปบดกับน้ำใบเตยนะคะน้ำใบเตยจะ6ถ้วยตวงนะคะเพื่อนนี้เราก็มาผสมกันเลยอัตราส่วนก็คือมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้า1ถ้วยตวงนะคะแป้งเท้ายายม่อม1ช้อนโต๊ะค่ะเกลือในอัตราส่วนนี้ก็คือ1ช้อนชานะคะเราจะผสมให้มันเข้ากันก่อนก็จะคนเข้ากันเราก็จะคนให้เข้ากันให้ละลายก่อนนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยแล้วก็จะมีกะทินะคะอันนี้น้ำตาลทรายเนี่ยเมื่อปีที่แล้วที่หนิงทำเนี่ยหนิงใส่น้ำตาลทรายไป2ถ้วยตวงคือมันหวานจัดมากเลยนะคะเพราะว่าข้าวที่เราเอามาบดเนี่ยมาปั่นเนี่ยคือข้าวก็มีความหวานอยู่ในตัวหนิงก็เลยใส่1ถ้วยตวงแค่นั้นเองนะคะรอบนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นกะทิ4ถ้วยตวงค่ะหัวกะทินะคะ4ถ้วยตวงคือหอมมากเลยนะคะหอมทั้งกะทิแล้วก็ทั้งข้าวที่เราบดเอาไว้นะคะก็จะผสมให้ทุกสัดส่วนทุกอย่างละลายก่อนนะคะแล้วก็จะเอาไปกองด้วยผ้าขาวบางแล้วก็ขึ้นกวนชิมรสชาติแล้วรู้สึกว่าเขาจะหวานน้อยไปนิดนึงนะคะหนิงจะเติมเขาลงไปอีกสัก1ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะหลังจากที่เรากองด้วยผ้าขาวบางแล้วนะคะเราก็จะได้ขนมประมาณนี้ก็ยังหอมแบบกลิ่นข้าวเม่าอ่อนๆนะคะก็จะเปิดไฟรอบนี้เราจะกวนตอนแรกเราจะกวนไฟกลางก่อนนะคะเพื่อนๆกวนไฟกลางก่อนนะคะก็เราก็ต้องกวนแบบไม่วางมือนะคะเดี๋ยวในรอบนี้หนิงจะจับเวลาให้ด้วยว่าเราจะใช้เวลาในการกวนนานแค่ไหนนะคะเพ
ราะว่ารอบที่แล้วพี่หนิงทำเนี่ยใช้การกวนกวนกว่าจะข้นจะอะไรเนี่ยก็คือประมาณเกือบ40นาทีเลยนะคะอันนี้คือเราเริ่มต้นของการกวนเดี๋ยวนิ่งดูเวลาก่อนว่าเรากวนช่วงเวลาเรากวนนี่เรากวนเที่ยง26นาทีเพราะว่าวิดีโอเราจะตัดก่อนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้ามันยาวเกินไปเดี๋ยวจะใช้เวลากวนก่อนนะคะใกล้จะข้นแล้วเดี๋ยวจะเอาให้ดูอีกทีค่ะตอนนี้เที่ยง36นาทีก็คือผ่านไป10นาทีข้าวกระยาคูเราเริ่มข้นแล้วนะคะเพื่อนๆจากที่เราใช้ไฟกลางตอนนี้คือใช้ไฟอ่อนนะคะใช้ไฟอ่อนแล้วก็การกวนก็จะเร็วขึ้นนะคะก็จะเร็วขึ้นหลังจากที่เรากวนเพราะว่าขนมเราเริ่มจะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันจะได้อีกกันค่ะตอนนี้เที่ยง56นาทีนะคะผ่านมาแล้ว30นาทีถ้าสัดส่วนนี้นะคะน่าจะใช้การกวนอยู่ประมาณ40นาทีนะคะแต่ก็เริ่มได้แล้วนะคะเนี่ยแต่มันยังไม่นั่นเท่าไหร่ปรับไฟขึ้นอีกนิดนึงก็ได้นะคะขอแค่เราไม่ต้องวางมือจากการกวนแค่นั้นเองเดี๋ยวนึงจะปรับไฟขึ้นเกือบ1ชั่วโมงแล้วนะคะก็ได้ที่แล้วนะคะมีขนมมันจะเป็นอย่างนี้เนาะเนี่ยค่ะเวลาเราอยากรู้ว่าขนมเรามันได้ที่หรือยังเนี่ยให้เราดูมันก็จะแต่อันนี้คือหนึ่งกวนมาเป็นเวลาเกือบ1ชั่วโมงแล้วนะคะ450นาทีละแล้วเดี๋ยวเรามารอให้เขาเซตตัวแล้วตักใส่ถ้วยกันค่ะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตักใส่แก้วแล้วนะจะได้เอาไปวัดพรุ่งนี้นะคะอันนี้เราก็โรยงาขาวคั่วนะคะหนิงมีอันนี้ด้วยหนิงมีตัวนี้ด้วยถั่วบุบแต่ยังไม่ได้ใส่ขนมเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเข้ากันไหมแต่เดี๋ยวหนิงจะลองดูพี่จะชิมไหมเนี่ยนะใส่ท็อปปิ้งที่เราโปรดปรานได้เลยจะลองตักดูนะคะคือถ้าขนมเย็นลงอีกมันก็จะเซตตัวมากกว่านี้อีกนะคะเดี๋ยวจะลองชิมดูอร่อยจัดถั่วเนี่ยเราจะต้องโรยตอนที่เราจะกินนะคะสูตรปรับมาแล้วคือไม่หวานมากเพราะว่าถ้าตามสูตรเก่านี้น้ำตาลสองถ้วยตัวนี้คือหวานมากอร่อยค่ะ